สวัสดีจากนักศึกษาไทยในประเทศแคนาดานะคะเพื่อนๆวันนี้เปิ้ลจะมาพูดเกี่ยวกับเพื่อนบ้านที่ได้เสียชีวิตนะรูปเขาอยู่ตรงนั้นคือรูปนี้นะคะเพื่อนๆเขาจะชอบมาตัดผมเขาได้มาตัดผมกับเปิ้ลก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะคะเปิ้ลมีวิดีโอของเขาหลายวิดีโอเหมือนกันเขาชื่อเพอร์ซี่เปอร์ซิเออร์นะคะนี่คือรูปของเขานี่ก็คือเขานี่ก็คือเพอร์ซี่แล้วก็นี่ก็คือรูปของเขารู้สึกว่าตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นน่ะเขาจะไว้ผมยาวด้วยนะเขาไว้ผมยาวคือรูปนี้The photo used for the photo used at Percy funeral on March 27 at memory คือรูปนี้ก็คือรูปนี้นะคะเพื่อนนำมาวางไว้ตรงนู้นแล้วก็ Let Graden Smith write greet Percy burial during the wedMan traditional Christmas dinner at the Keystone Center in 2005. He was an angel among people. Percy Bercier, known as the Can Man, remembers fondly by Brandonity.Percy Bercier picture with a spy can in 2015. Bercier known as the can man could often be seen cleaning the street of empty bottles. And can he die at the Brandon Regional Health Center last month at the age of 65 after suffering a Fawn at the Brandon Community Welcome where he lived for more than 12 years. Brandon Community Welcome gathered a collection of photos taken of Percy throughout his time there. The photos were put on display at his funeral. มีตั้งแต่หนุ่มจนถึงแก่เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็วัยรุ่นผมสั้นวัยรุ่นผมยาวมีใส่สูทมีใส่เสื้อยืดอะไรเนี่ยมีทั้งหมดเลยนะคะก็เปิ้ลก็ยังมีริบบิ้นสีดำติดอยู่บนเสื้อเพื่อระลึกถึงเขาอยู่นะคะเพื่อระลึกถึงเพื่อนบ้านและลูกค้าที่มาตัดผมนะคะแล้วก็มีอีกคือฮัมโบนสตรองเสียชีวิตรถบัสกับรถบรรทุกนะคะตาย14ศพทันทีแล้วก็เสียชีวิต1คนที่โรงพยาบาลบาดเจ็บสาหัสนี่คือสัญลักษณ์ของบอมคอร์ดฮัมโบนสตรองนะคะเพิ่นก็ยังไว้อะไรให้อยู่คือจะเป็นแบบนี้นี่ฮอกกี้เขาจะเป็นแบบนี้เขาจะมีไม้มีลูกฮอกกี้ที่ทำจากพลาสติกแข็งๆเป็นวงกลมนะใช้ไม้ฮอกกี้ตีแล้วก็ใส่รองเท้าสเก็ตน้ำแข็งเล่นบนสเก็ตน้ำแข็งนะคะเป็นกีฬาของคนเมืองหนาวนะสีเหลืองดำนี่คือบีทคิงก็คือแบรนดอนเมืองที่เปิ้ลอยู่นี่นะก็จะมีสีหลายๆสีแล้วแต่ว่านี่คือฮัมโบนบอนคอร์ดบัตแคทวิกซิงรีเมมเบอร์
นี่คือดอกไม้และรูปของเขาที่วันที่เขาไว้อะไรนะคะเขาเหตุการณ์เกิดวันที่วันศุกร์ที่6เมษายนพ.ศ. 2561นี่นะรถบัสที่เป็นทีมใช่ไหมทีมฮอปปี้เขาก็จะมีหลายคนก็จะไปกันเป็นทีมรถชนกับรถบรรทุก for a former humble bondcourt player living in Nipawa East mourning the loss of 15 lives in a tragic crash on Friday 6 April 2018 that had devastated the countryนี่ก็คนที่รอดชีวิตบาดเจ็บนิดหน่อย Birds Suki of Nipawa was a member of the Humboldt Bondcourt during the 2010 to 2011ก็เป็นเมมเบอร์ก็ยังมีชีวิตอยู่ไว้อะไรให้กับคนที่เสียชีวิต15ชีวิตนะคะก็เป็นอะไรที่น่าเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าเราจะไว้วางใจอะไรไม่ได้เลยว่าจะปลอดภัยในโลกปัจจุบันนี้รถก็สามารถชนได้ไปกันเป็นทีมก็สามารถตายได้ทั้งทีมเครื่องบินก็สามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุได้รถไฟรถยนต์หรือแม้แต่เราเดินเราก็สามารถที่จะถูกรถชนได้ถ้าไม่ระมัดระวังคือเกิดได้ทุกอย่างทุกเวลาแล้วก็นอนอยู่ดีๆก็หายใจไม่ได้ก็มีหายใจไม่ได้ก็เสียชีวิตก็มีคือมันเกิดได้ตลอดเวลาถ้าเราไม่ระมัดระวังหรือถ้าเราประมาทนิดนึงเราก็จะอาจจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปตลอดชีวิตก็มีด้วยหรือเสียชีวิตไปตลอดชีวิตและก็คือในยุคปัจจุบันเราต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าจะไม่พึ่งพาตัวเราเองหรือพึ่งพาทรัพย์สินเงินทองของเราไม่พึ่งพามนุษย์ก็ว่าได้เพราะว่ามนุษย์ก็สามารถที่จะทำให้เราผิดหวังสามารถที่จะหักหลังหลอกลวงเราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ให้เรายึดติดอยู่กับพระเจ้าอธิษฐานถึงพระเจ้าแล้วก็แม้แต่คริสเตียนด้วยกันเองก็ยังหลอกลวงหักหลังกันเองเพราะว่าคริสเตียนเพียมเทศเขาก็หลอกใช้พระเจ้าหลอกใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันหลอกใช้ที่จะให้ผู้หญิงคนนี้มามีเซ็กกับเขาผู้ชายคนนี้มามีเซ็กกับเขาแบบนี้ก็มีนั่นคือคริสเตียนเพียมเทศสายพันธุ์แต้จิ๋วที่อยู่อเมริกาที่เขาได้ทำและเขาไม่เกรงกลัวความผิดบาปเขาก็คิดว่าอธิษฐานสารภาพความผิดบาปแล้วก็แล้วเขาก็คิดอย่างนี้เขาเขียนพระคัมภีร์เขาก็คนที่หลงเข้าไปอ่านเรื่องที่เขาเขียนเกี่ยวกับพระเจ้าเขาก็จะจับเหยื่อโดยวิธีการบอกรักบ่อยๆเหมือนเป็นจริงเป็นจริงแล้วไม่จริงเขาเพียงแบบอยากจะจับเหยื่อคนนี้ให้
เกิดความศรัทธาในตัวเขาแล้วเขาก็จะสามารถที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อที่ว่าเขาจะได้มีเซ็กกับผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้นั่นคือคริสเตียนเทียมเทสสายพันธุ์แต้จิ๋วที่เขาอยู่อเมริกาเขาทำเขาเป็นคนที่ไม่ซื่อต่อพระเจ้าไม่ซื่อต่อเพื่อนมนุษย์แต่กราบไหว้บูชาเรื่องเซ็กใครที่เขาหลอกได้ก็คือคนโง่เขาจะไม่มีว่าเออคนนี้เขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนซื่อนะเขาไม่มีถ้ากูหลอกมึงได้มึงก็คือคนโง่ก็แค่นั้นเองถ้ามึงเชื่อคำของพูดของกูมึงก็คือคนโง่เจ็บใจไหมเพื่อนๆไม่รักษาคำพูดพูดอะไรไม่รักษาคำพูดเขาจะไม่รักษาคำพูดของเขาเขาพูดแล้วก็แล้วไปเขามีเซ็กแล้วเขาก็แล้วไปเขาไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเขาป่วยทางสมองเขาจะมีเซ็กกับใครก็ได้ในระหว่างที่เขามีเซ็กเขาก็มีความสุขได้กับทุกคนแต่คนที่ทำให้เขามีเซ็กมีความสุขเขาก็ไม่ได้สนใจไม่ได้เห็นคุณค่าอะไรเพราะว่าเขาก็มีเมียอยู่แล้วเขาก็มีสามีอยู่แล้วคือเป็นค่านิยมที่เลวมากเป็นค่านิยมที่ผิดมากที่เปิ้ลเองเป็นผู้หญิงที่รักร่างกายของตัวเองเพราะว่าถูกอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เป็นเด็กว่าอย่าให้เรื่องเซ็กเป็นเรื่องสนุกสนานร่างกายเก็บไว้ให้สามีความบริสุทธิ์เก็บไว้ให้สามีแล้วพอมาอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์ก็บอกอีกว่าอย่ารักเรื่องเซ็กร่างกายมีไว้ให้สำหรับสามีร่างกายมีไว้ให้สำหรับภรรยาไม่ใช่มีไว้เพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับทุกคนคนรู้จักเพื่อนฝูงคนรู้จักเพื่อที่จะได้รับความสุขทางเพศนั่นเป็น